ของระบบนะก็คือระบบย่อยอาหารกับระบบขับถ่ายนะคะต้องให้จบ2ระบบนะแล้วก็อีก2คาบที่เหลือก็จะเป็นระบบหายใจระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็จะหมดส่วนของครูละนะอะไรเหรอในตารางมีเรียนไหมไม่มีนะเท่าที่ครูเห็นเพราะว่ามันคณะวิทย์เขามีสัปดาห์วันวิทย์นะฮะมันก็จะเสียงดังมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่มีอ่ะเท่าที่ครูดูในตารางก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็เจอกันอีกทีอังคารจันทร์จันทร์หน้าใช่ไหมคะวันนี้วันอะไรอ่ะวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์เอ๊ะพยาบาลโรงเรียนกันวันจันทร์เหรอคุณเริ่มเบลอๆเลยอ๋ออังคารนั้นเขาพยาบาลอินเตอร์เนี่ยเนาะใช่ไหมเริ่มเบลออีกหนึ่งนาทีนะอันนี้ต้องเอาให้จบนะถ้าจบ2ระบบก่อนเวลาเนี่ยครูขึ้นระบบหายใจได้ครูก็จะขึ้นนะเพราะว่าระบบหายใจมันนิดเดียวสไลด์ไม่กี่สไลด์เองนะฮะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดแปดโมงแล้วคุณเริ่มสอนเลยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องระบบย่อยอาหารนะทีนี้ระบบย่อยอาหารเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเกี่ยวข้องกับหลายๆโครงสร้างหลายๆอวัยวะนะแล้วเราก็จะเรียนไปแล้วก็จะต้องใช้นะคะคำว่าสารอาหารนะคะเพราะว่าระบบย่อยอาหารก็คือระบบในร่างกายที่พยายามที่จะเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปก็ภาษาอังกฤษก็คือฟู้ดนะฮะเปลี่ยนอาหารเนี่ยนะให้เป็นอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้นะทีนี้รูปแบบที่จะเอาไปใช้ได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านสารอาหารก่อนนะคะในอาหารมีสารอาหารมากมายแล้วในสารอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีอนุภาคยูนิตที่ย่อยที่สุดที่เล็กที่สุดยกตัวอย่างเช่นกรดอะมิโนนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอคำว่าสารอาหารครูก็เลยมาพูดเกริ่นเกี่ยวกับสารอาหารให้ฟังก่อนว่าสารอาหารหรือภาษาอังกฤษก็คือ nutrient เดี๋ยวครูขอดูก่อนครูมีคำศัพท์คำนี้ไหมไม่มีไม่ได้ใส่ไว้ให้นะคะสารอาหารก็คือ nutrient นะสารอาหารหรือ nutrient เนี่ยก็คือสารที่อยู่ในอาหารที่มันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็คือ1สารอาหารเนี่ยจะให้พลังงานกับร่างกายนะฮะอยู่ในรูปของ energy นะโดยหน่วยเล็กที่สุดก็คือ ATP นะนอกจากนี้สารอาหารนอกจากให้พลังงานแล้วเนี่ยมันก็ยังให้องค์ประกอบหรือ material ที่จะไปสร้างสารใหม่เพื่อร่างกายเนี่ยนะฮะนำไปใช้ต่อได้นะหรือว่ามันจะเป็นตัวที่สารอาหารเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปช่วยในการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสารอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องการสารอาหารหรือนิวทรีนนะคะซึ่งสารอาหารหลายๆประเภททุกประเภทเนี่ยก็จะอยู่ในอาหารก็คือฟู้ดนั่นเองที่เรากินเข้าไปทีนี้สารอาหารเนี่ยถ้าจัดง่ายๆก็จะมีอยู่5กลุ่มนะคะที่เราเรียนกันมาตั้งนานแล้วนะคะสารอาหารก็มีอะไรบ้างคะกลุ่มแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะฮะลิปิดโปรตีนนะวิตามินแล้วก็เกลือแร่หรือมินเนอรัล3กลุ่มแรกเราจะคุ้นเคยกันดีก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นแมคโครนิวทรีนแมคโครก็คือ MACRO นะคะแมคโครที่แปลว่าใหญ่นะคะนิวทรีนที่แปลว่าสารอาหารคาร์โบไฮเดรตลิปิดโปรตีนเป็นแมคโครนิวทรีนก็คือเป็นสารอาหารที่แมคโครในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอนุภาคมันใหญ่นะแต่หมายถึงว่าร่างกายต้องการในปริมาณมากแมคโครคือมากใหญ่เพราะฉะนั้นในรูปแบบแมคโครนิวทรีนก็คือหมายความว่าร่างกายเราต้องการสารอาหารกลุ่มแมคโครนิวทรีนเนี่ยในปริมาณที่มาก
และแมคโรนิวทรีนเนี่ยให้พลังงานกับร่างกายด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะฮะสำหรับวิตามินแล้วก็เกลือแร่ก็คือมินเนอรัลกับวิตามินเนี่ยเขาจัดว่าเป็นไมโคร MICRO ไมโครนะแล้วก็ตามด้วยนิวทรีนไมโครนิวทรีนก็คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่ไม่เยอะต่อวันเนี่ยต้องการไม่เยอะแต่ถามว่าขาดได้ไหมขาดไม่ได้ก็มีอาการเกิดขึ้นถ้าคุณขาดแล้วก็สารอาหารจำพวกมินเนอรัลกับวิตามินจะไม่ให้พลังงานนะฮะไม่ให้พลังงานอ่ะโอเคทีนี้ครูจะพูดถึงวิตามินกับมินเนอรัลก่อนเพราะว่ามันเป็นกลุ่มไมโครนิวทรีนที่เนื้อหาหรือรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครูก็หยิบมาพูดก่อนเรามาพูดถึงวิตามินก่อนนะฮะวิตามินในตารางนี้นะให้ข้อมูลหลายๆอย่างเลยครูจะมาบอกว่าในแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันบอกอะไรบ้างวิตามินเนี่ยนะคะทางคอลัมน์แรกก็จะเป็นชื่อของวิตามินนะฮะอย่างเช่นวิตามิน B1 มันก็จะมี common name ว่าไทอะมีนอย่างเงี้ยนะอีกชื่อหนึ่งคอลัมน์ที่2คือบอกว่าวิตามินแต่ละประเภทเนี่ยพบในอาหารประเภทอะไรบ้างนะคะสารพวกอาหารอย่างเช่นเนื้อสัตว์ผักอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าพบที่ไหนคอลัมน์ที่3บอกว่าวิตามินนั้นๆเนี่ยมีหน้าที่อะไรในร่างกายส่วนคอลัมน์ที่4จะบอกอาการถ้าขาดจะเป็นอาการที่ตัวอักษรสีดำถ้าเกินไปไม่ใช่ดีนะฮะเกินไป extremes excess เนี่ยก็คือได้รับเยอะเกินไปจะมีอาการเป็นตัวอักษรสีแดงนะฮะทีนี้ครูสอนวิธีการดูละทีนี้วิตามินเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นสารจำพวกออร์แกนิกก็คือสารอินทรีย์ค่ะนะก็จะมีบทบาทในกระบวนการทางชีวภาพต่างๆในร่างกายในแต่ละวันเนี่ยต้องการในปริมาณที่น้อยไม่เยอะนะคะแต่ว่าขาดไม่ได้หน้าที่หลักๆกูจะให้ดูนะคะหน้าที่หลักๆให้ดูคอลัมน์ที่3หน้าที่ของมันก็คือเป็นโคเอนไซม์วิตามินส่วนใหญ่หน้าที่หลักคือการเป็นโคเอนไซม์ไม่ใช่เป็นเอนไซม์ของวัวนะทำหน้าที่หมายความว่าโคในที่นี้คือการเป็นทำหน้าที่ร่วมกับเอนไซม์เพราะฉะนั้นถ้าคุณขาดวิตามินเนี่ยนะฮะเอนไซม์ที่คุณมีอยู่จะทำงานได้ประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นถ้าได้รับวิตามินไปเอนไซม์ทำงานได้ดีนะคะย่อยอาหารได้ดีคุณก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นบทบาทของวิตามินจะเป็นหลักๆ ก็คือในเรื่องของโคเอนไซม์นะฮะเป็นตัวช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดีวิตามินจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆ ก็คือกลุ่มแรก water soluble วิตามินก็คือวิตามินที่ละลายได้ soluble แปลว่าละลายได้ในน้ำนะฮะก็คือวิตามิน B ทั้งหลายแหล่แล้วก็ C แล้วก็ไบโอติน B ก็มีตั้งแต่ B1 B2 B3 B5 กระโดดมาตรงนี้นะ B6 B9 B12ไบโอตินนะไบโอตินนี่แยกออกมานะคะไม่ใช่วิตามิน B นะแล้วก็วิตามิน C นะคะพวกนี้จะเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำเราก็ท่องกันมั้งแต่เด็กละต่อมาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวิตามินที่ละลายได้ในไขมันก็คือ fat soluble protein ก็จะมี A D E K นะอันนี้ก็เป็นสาเหตุทำให้ว่าทำไมเราจำเป็นที่ต้องกินอาหารที่มันมีแฟตเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้รับแฟตไปเลยเนี่ยต่อให้คุณกินวิตามินไปนะฮะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีแฟตมาช่วยละลายเนี่ยร่างกายก็เอาไปใช้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งนะทีนี้ก็คือต่อไปก็จะมาดูเรื่องมินเนอรัลนะฮะมินเนอรัลก็คือแร่ธาตุนะฮะมินเนอรัลเนี้ยจะเป็นสารอินออร์แกนิกก็คือสารอนินทรีย์อินออร์แกนิกนะฮะอินออร์แกนิกเป็นสารที่เรามักจะพบอยู่ในรูปของเกลือยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมคลอไรด์โซเดียมเห็นไหมคะเรามักจะพบมินเนอรัลอยู่ในรูปของเกลือแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกตัวเป็นไอออนนะแล้วก็มินเนอรัลพวกนี้มักจะอยู่ในน้ำและอาหารไม่ใช่ว่าในน้ำไม่มีมินเนอรัลนะอย่างเช่นน้ำแร่เห็นไหมเราก็ได้รับแร่ธาตุจากน้ำเพราะฉะนั้นพบอยู่ในน้ำแล้วก็อาหารนะคะทีนี้มินเนอรัลก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มข้างบนนี่ค่ะตั้งแต่แคลเซียมมาจนถึงแมกนีเซียมกับกลุ่มข้างล่างก็คือตั้งแต่ไอออนมาจนถึงโมลิบดีนัมกลุ่มแรกเนี่ยนะคะ
แคลเซียมฟอสฟอรัสซัลเฟอร์โพแทสเซียมคลอรีนนะโซเดียมแมกนีเซียมพวกนี้เขาบอกว่าร่างกายต้องการในปริมาณที่มากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันจัดว่าเยอะนะเป็นกลุ่มแร่ธาตุหลักที่ร่างกายต้องการนะฮะในขณะที่กลุ่มข้างล่างเนี่ยค่ะตั้งแต่ไอออนไปจนถึงโมลิบดีนัมเนี่ยเขาเรียกว่า trace element trace element สะกดยังไง trace trace นะฮะแล้วก็ element ที่แปลว่าแร่ธาตุ ele ment element trace element ตั้งแต่ไอออนไปจนถึงโมลิบดีนัมเป็น trace element trace element คืออะไรคือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยแค่ไหนคะน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อวันนะต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ถึงต้องการไม่เยอะเนี่ยก็จำเป็นนะโดยคุณจะเห็นว่าหน้าที่หลักๆของพวกแร่ธาตุพวกนี้อ่ะให้ดูคอลัมน์ที่3มันก็จะเหมือนเดิมนะคะคอลัมน์แรกเป็นชื่อแร่ธาตุมินเนอรัลคอลัมน์ที่2บอกว่าพบในอาหารประเภทไหนบ้างนะแล้วก็คอลัมน์3บอกหน้าที่คอลัมน์ที่4บอกว่าถ้าขาดแล้วจะเป็นยังไงได้รับเกินไม่เป็นไรนะเพราะร่างกายจะขับออกอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าขาดจะมีอาการดังนี้ทีนี้หน้าที่คุณจะเห็นว่าหน้าที่หลักๆนะฮะของพวกมินเนอรัลก็คือเขาจะเป็นโคแฟกเตอร์ค่ะโคแฟกเตอร์นี้ก็คือเป็นตัวที่ช่วยทำงานร่วมกับตัวอื่นแล้วจะทำให้สารตัวอื่นในร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีหนึ่งในนั้นก็คือเอนไซม์ค่ะแต่มันไม่ได้เรียกโคเอนไซม์เพราะว่ามันเป็นอินออร์แกนิกนะฮะถ้าเป็นออร์แกนิกถึงจะเรียกว่าโคเอนไซม์อันนี้เขาจะเรียกใช้คำว่าโคแฟกเตอร์แทนแล้วก็ไม่ได้ทำงานร่วมกับเอนไซม์อย่างเดียวทำงานร่วมกับฮอร์โมนนะฮะแล้วก็เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายบางทีเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกแร่ธาตุพวกนี้ทำงานร่วมกับหลายๆโครงสร้างหลายๆสารนะทีนี้เราจะมาดูถึงกระบวนการที่จะได้มาถึงสารอาหารแล้วก็จะพูดถึงการจัดการที่จะได้สารอาหารกลุ่มที่เป็นพวกแมคโครนิวเทรียนนะฮะเรามาเริ่มจากกระบวนการจัดการกับอาหารจะมีอยู่4ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกเรียกว่า ingestion นะฮะขั้นตอนที่2คือ digestion ขั้นตอนที่3คือ absorption ขั้นตอนที่4คือ eliminationIngestion เอาง่ายๆก็คือการนำอาหารเข้าไปในร่างกายกินนั่นเองนะฮะ Ingestion พูดให้มันดูหรูจริงๆคือการกินนั่นแหละนะฮะก็คือเอาอาหารเข้าสู่ร่างกายส่วน Digestion ก็คือการสลายอาหารที่อนุภาคใหญ่ให้เป็นอนุภาคที่เล็กลงแล้วก็เล็กขนาดที่ว่าสามารถที่จะร่างกายเอาไปใช้ได้ทีนี้ Digestion จะมีอยู่2อันนะฮะ2แบบก็คือ mechanical digestion ก็คือการย่อยโดยใช้เชิงกลยกตัวอย่างเช่นการเคี้ยวการบีบตัวของกระเพาะอาหารนะฮะกับการย่อยแบบที่2ก็คือเป็นการย่อยเชิงเคมีนะฮะ chemical digestion หรืออีกอย่างนึงก็คือ enzymatic hydrolysis ก็คือการสลายนะฮะอนุภาคของอาหารโดยใช้น้ำแต่น้ำเนี่ยมันใช้เวลานานในการที่จะเข้าไปแทรกระหว่างอนุภาคของอาหารแล้วทำให้อาหารชิ้นเล็กลงต้องใช้เอนไซม์มาช่วยเร่งปฏิกิริยาเขาก็เลยเรียกว่า enzymatic hydrolysis เอนไซม์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเร่งปฏิกิริยากระบวนการไฮโดรไลซิสให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นแค่ไหนก็อยู่ในหลักชั่วโมงนะฮะหลักชั่วโมงอย่างเช่นกินอาหารเข้าไปนะฮะ6ชั่วโมง10ชั่วโมงย่อยเนี่ยก็คือเกิดจากการทำงานของพวกเอนไซม์พวกนี้ทีนี้พอย่อยนะคะผ่านกระบวนการเคมีคอลไดเจสชันจนได้อนุภาคนะคะที่เล็กพร้อมที่จะดูดซึมก็เข้าสู่กระบวนการที่3ก็คือแอบซอร์ปชันเขาเรียกกระบวนการดูดซึมซึ่งกระบวนการดูดซึมก็คือการที่นำเอาอนุภาคที่เล็กที่สุดของสารอาหารแต่ละประเภทเนี่ยเอาไปใช้ดูดซึมเอาไปใช้นะคะทีนี้ขั้นตอนที่4ก็คือ elimination อะไรที่ร่างกายย่อยไม่ได้นะคะดูดซึมไม่ได้ก็จะถูกกำจัดทิ้งเขาเรียก elimination เนี่ยนะคะก็คือกำจัดสารที่ย่อยไม่ได้แล้วก็ขับออกนอกร่างกายอยู่ในรูปของ undigested material หรือ feces ก็คืออุจจาระนั่นเองหรือกากอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการกับอาหารเนี่ยครบไซเคิลก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะฮะ
ต่อมาค่ะเราก็จะมาดูระบบย่อยอาหารในคนเราต้องมาดูโครงสร้างก่อนนะคะอวัยวะอะไรทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะอันนี้เราพอจะเรียนมาละแต่ว่าครูจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะคะก็คือเราต้องดูเส้นทางที่อาหารเคลื่อนที่ผ่านก่อนเริ่มแรกนะคะอาหารก็ต้องเข้ามาทางเมาส์ในรูปนี้ไม่ได้มีคำว่าเมาส์นะเพิ่มเข้าไปนะคะอาหารผ่านทางเมาส์ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในช่องปากค่ะก็คือ oral cavity หลังจากนั้นผ่านจาก oral cavity ผ่านฟันลิ้นก็คือคอหอยลงไปแล้วก็ไปตาม esophagus นะคะเคลื่อนที่ไปกระดึบกระดึบกระดึบต่อมาไปจนถึงโครงสร้างนี้เขาขยายรูปให้ดูนี่คือส่วนของ stomachนะเส้นทางสตอมักเสร็จถูกบีบนะคะบีบให้เข้าไปที่ small intestine หรือ small intestine แล้วก็ผ่าน large จะอยู่ข้างนอกนะ large intestine แล้วก็สู่เข้าสู่เล็กตั้มก็เป็นส่วนหนึ่งของ large intestine แล้วก็ออกสู่ภายนอกร่างกายผ่านทางรู anus นะคะนี่คือเส้นทางเพราะฉะนั้นไอ้คำศัพท์ที่ครูพูดถึงมาตลอดเนี่ยนะตั้งแต่เมาส์ไปจนถึงเอนัสเนี่ยคือทางเดินอาหารส่วนของทางเดินอาหารแต่ว่าในระบบย่อยอาหารมันไม่ได้มีทางเดินอาหารอย่างเดียวมันมีโครงสร้างอื่นๆที่เขาเรียกว่า accessory organ นะคะ accessory organ ก็คือเป็นอวัยวะที่อาหารไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านค่ะแต่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารยกตัวอย่างเช่นต่อมน้ำลาย salivary gland นะฮะเดี๋ยวครูจะบอกรายละเอียดอีกทีต่อมที่2โครงสร้างที่2ก็คือ liver อาหารไม่ได้ผ่านนะแต่ช่วยในเรื่องการย่อยอาหาร3 gallbladder นะคะ4 pancreas นะฮะเพราะฉะนั้น accessory gland ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะมี4โครงสร้างทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้เส้นทางที่อาหารผ่านเนี่ยนะฮะหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไป 12-24 ชั่วโมงเนี่ยถ้าอาหารไม่ได้รับการย่อยนะคะก็จะมีกากอาหารถูกขับผ่านเอนัสออกมาอยู่ในรูปของฟีซี่ทีนี้การย่อยอาหารครูบอกแล้วมันจะมีเชิงกลนะคะกับเชิงเคมีถามว่าโครงสร้างที่พูดมาเนี่ยทั้งในส่วนที่เป็นทางเดินอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็ accessory organ เนี่ยครูถามว่าการย่อยอาหารเชิงกลเกิดที่โครงสร้างใดอย่างแรกก็คือ oral cavity ใช่ไหมเชิงกลนะฮะตำแหน่งแรกก็คือ oral cavity ตำแหน่งที่2ก็คือกระเพาะค่ะเพราะกระเพาะเนี่ยบีบตัวนะฮะช่วยในการย่อยอาหารเชิงกลเพราะฉะนั้นการย่อยอาหารเชิงกลจะเกิด2ที่ก็คือ oral cavity กับ stomach ในขณะที่การย่อยอาหารเชิงเคมี chemical digestion เกิดที่ไหนบ้างคะช่องปากก็เกิดค่ะ oral cavityต่อมาโครงสร้างที่2ที่จะเกิด chemical digestion ก็คือกระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารจะเป็นการย่อย oral cavity เนี่ยจะเป็นการย่อยสารอาหารกลุ่มพวกคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมเป็นการย่อยเชิงกลกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะในขณะที่กระเพาะอาหารจะเป็นการย่อยขอโทษการย่อยเชิงเคมีนะคะ oral cavity เกิดทั้งเชิงกลและเชิงเคมีนะคะโดยเชิงเคมีจะเป็นสารอาหารกลุ่มจำพวกคาร์โบไฮเดรตต่อมาการย่อยเชิงเคมีบริเวณที่2ก็คือสตอมักซึ่งสตอมักจะย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลักนะต่อมาเดี๋ยวครูบอกว่า oral cavity ครูบอกว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะแต่เดี๋ยวมันจะมีกลุ่มอื่นด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะฮะต่อมาก็จะเป็นที่ย่อยอาหารเชิงเคมีบริเวณที่3ก็คือ small intestine ค่ะโดยตำแหน่งของ small intestine เนี่ยจะย่อยสารอาหารทุกประเภทรวมทั้ง DNA แล้วก็ RNA ด้วยนะคะ DNA RNA เราที่หมดอายุต้องผ่านการย่อยผ่านระบบย่อยอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะย่อยหลายย่อยทุกชนิดมาจบที่ small intestine แล้วไอ้ตรง large intestine ทำหน้าที่อะไรเขาบอกว่า large intestine เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมค่ะแต่ไม่ใช่ดูดซึมสารอาหารนะแต่เป็นดูดซึมพวกน้ำกับวิตามินนะฮะน้ำกับวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะแล้วถามว่า small intestine เนี่ยทำหน้าที่แค่ย่อยอาหารเชิงเคมีอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะหน้าที่หลักข
ของลำไส้เล็กนอกจากการย่อยอาหารสารอาหารทุกประเภทก็คือการดูดซึมเป็นหลักโดยเป็นการดูดซึมจำพวกสารอาหารนะฮะดูดซึมสารอาหารเป็นหลักนะก็คือสารอาหารที่ย่อยจนทั้งได้อนุภาคที่เล็กที่สุดแล้วสารอาหารทุกประเภทจะถูกดูดซึมนะฮะที่ตำแหน่งที่เป็นลำไส้เล็กนะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของ accessory organ อ่ะทีนี้มันมีคำศัพท์คำว่า peristalsis peristalsis คือการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบในทางเดินอาหารใช่ไหมเราเรียนมาละทางเดินอาหารเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อเรียบ smooth muscle การที่ smooth muscle ในทางเดินอาหารมันบีบตัวเนี่ยค่ะการบีบตัวจะช่วยดันอาหารให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะฮะพอมันบีบก็คือเหมือนบีบตามท้ายอะค่ะอาหารเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อข้างหลังอาหารสมมติอาหารอยู่ตรงนี้นะกล้ามเนื้อด้านหลังอาหารบีบก็จะดันอาหารไปข้างหน้าเนี่ยค่ะคือรูปแบบของการที่จะทำให้อาหารเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าก็คือ peristalsis นะฮะซึ่งจะพบได้ในทางเดินอาหารของคนนะต่อมาทีนี้คำว่า saliva แล้วก็ amylase นะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารอ่ะโครงสร้างแรกก็คือ salivary gland ค่ะ salivary gland เนี่ยนะคะมันเป็นต่อมน้ำลายค่ะต่อมน้ำลายชื่อมันก็บอกแล้วต่อมน้ำลายใน salivary gland ต้องผลิต saliva และใน saliva เนี่ยมันก็จะมีเอนไซม์ค่ะที่ชื่อว่า amylaseนะฮะอะไมเลสนี่เป็นเอนไซม์ที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยอาหารสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะฮะต่อมาก็จะเป็นไบล์ค่ะไบล์เนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนสิลิเวอร์ค่ะลิเวอร์เนี่ยหน้าที่หลักคือการผลิตไบล์แต่เขาผลิตเสร็จเนี่ยนะฮะเขาเอาไปเก็บไว้ที่กอลแบดเดอร์เขาไม่ได้เก็บไปเองนะเขาผลิตที่ลิเวอร์แต่ไปเก็บที่กอลแบดเดอร์นะฮะทีนี้บายคืออะไรบายไม่ใช่เอนไซม์บายเขาเรียกเป็นอิมัลซิฟายเออร์นะคะ E M U L I F I E R อิมัลซิฟายเออร์อิมัลซิฟายเออร์ก็คือการที่บายเนี่ยนะตอนแรกมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเกลือเป็นเกลือที่เข้าไปแทรกน้ำเกลือที่เข้าไปแทรกอยู่ระหว่างอนุภาคของแฟตแล้วทำให้แฟตเนี่ยจากก้อนใหญ่กลายเป็นก้อนที่เล็กลงหน่อยแล้วเดี๋ยวพอบายเข้าไปเอนไซม์มันก็จะตามเข้าไปแล้วก็ย่อยเขาเรียกว่าเกิดเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นบายเนี่ยจะเป็นตัวช่วยก็คืออิมัลซิฟายเออร์ทำให้อนุภาคของไขมันแตกตัวให้มันเล็กลงจะถามว่าถ้าไอ้เล็กๆนั้นมารวมกันก็เป็นก้อนใหญ่เท่าเดิมนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ไปตีให้ไปแยกให้อนุภาคของแฟตเนี่ยมันเล็กลงหน่อยเพื่อที่เอนไซม์เข้าไปทำงานเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำเข้าไปเนี่ยจะได้ทำให้เกิดการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะแต่นี่บายผลิตที่ลิเวอร์แล้วก็ไปเก็บที่กอลแบดเดอร์แล้วจะปล่อยไปที่ไหนคะดูเส้นทางของมันปล่อยไปที่โครงสร้างของ small intestine เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการย่อยไขมันใช่ไหมทีนี้การย่อยไขมันเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นที่ small intestine ที่แรกแล้วก็ที่เดียวนะไม่ใช่ดิที่แรกแล้วก็เป็นไม่ใช่ที่แรกค่ะขอโทษเป็นบริเวณที่เป็นหลักเลยในการย่อยแฟตนะต่อมาก็จะเป็นแพนเครียสแพนเครียสเนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่โครงสร้างเล็กมากเลยนะแต่ว่าทำหน้าที่หลักในการผลิตเอนไซม์เอนไซม์เนี่ยเป็นผลิตเอนไซม์แทบจะทุกย่อยสารอาหารทุกประเภทเลยค่ะแพนเครียสเนี่ยโครงสร้างเล็กนิดเดียวนะคะหน้าที่หลักบทบาทสำคัญก็คือการผลิตเอนไซม์แล้วผลิตเอนไซม์ย่อยสารอาหารแทบจะทุกประเภทเลยนะคะแพนเครียสแล้วเขาผลิตเอนไซม์เสร็จเขาปล่อยไปที่ไหนคะที่เดิมเลยค่ะก็คือปล่อยไปที่ small intestine นะมีอะไรอีกไหมที่คุณยังไม่พูดไม่มีนะคะต่อมาค่ะหน้าเนี้ยนี่แหละนะเดี๋ยวคุณจะสอนดูยังไงไม่ต้องเครียดไม่ต้องตกใจมาค่ะก็จะเป็นการย่อยอาหารเชิงเคมีในสารอาหารทุกประเภทนะคะทุกประเภทก็คือสีเขียวคือการย่อยสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตสีม่วงคือการย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีนสีส้มแซลมอนเนี่ยนะก็คือการย่อยสารจำพวกนิวคลีอิกแอซิดก็คือ DNA RNA นั่นเอง
ซึ่ง DNA RNA จะถูกย่อยสลายหรือกำจัดผ่านกระบวนการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์นะฮะอันนี้คือเป็นการความรู้เพิ่มเติมนะจากที่เราเคยเรียนมาแล้วก็แฟตค่ะจะเป็นคอลัมน์สีเหลืองทีนี้ถ้าเราดูในแนวคอลัมน์ก็ดูตามสีแต่ถ้าเกิดดูตามโรก็คือตามแถวแนวนอนเนี่ยนะฮะแนวนอนเนี่ยเขาจะบอกว่าณตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นแถวแรกก็คือณตำแหน่งที่เป็นช่องปากเกิดการย่อยของสารอาหารประเภทไหนบ้างในแถวเนี้ยเขาจะบอกว่าเนี่ยค่ะที่ oral cavity เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีแค่คาร์โบไฮเดรตกับแฟตที่เกิดขึ้นนะฮะมีการย่อยเกิดขึ้นสมักตรงไหนเกิดบ้างสารอาหารประเภทไหนเกิดบ้างอะโปรตีนกับแฟต2ช่องสุดท้ายนะฮะจะเป็นโครงสร้างของลำไส้เล็กแต่ลำไส้เล็กจะมีการเขาเรียกเป็นการย่อยอยู่2บริเวณนะฮะบริเวณแรกเขาเรียกว่าลูเมนคุณนึกถึง cross section ของลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็คือเป็นท่อยาวๆแต่พอตัด cross section จะเป็นวงกลมนึกออกไหมฮะลูเมนคือการเกิดการย่อยในตำแหน่งที่รูตรงกลางเนี้ยค่ะรูตรงกลางเขาเรียกรูเมนการย่อยที่เกิดขึ้นตำแหน่งตรงกลางแต่ถ้าเป็น brush border นะฮะ brush border เราอาจจะคุ้นกับคำว่า microvilliนะคะหรือพื้นผิวไมโครวิลไลน์นั่นแหละเขาเรียก brush border เพราะฉะนั้นการย่อยอาหารมันจะเกิดทั้งในรูเนี่ยค่ะในรูลูเมนและขอบนะคะขอบของทางเดินอาหารลำไส้เล็กขอบของลำไส้เล็กก็จะเป็นไมโครวิลไลน์เป็นแบบคล้ายๆอนุภาคแบบเขาเรียกเป็นโครงสร้างนิ้วมือเล็กๆนะคะเดี๋ยวมีรูปต่อไปเพราะฉะนั้นให้คุณจำไว้การย่อยอาหารเชิงเคมีเกิดในช่องลูเมนและ brush border หรือ microvilli รอบๆด้านในของลำไส้เล็ก2ตำแหน่งทีนี้เขาก็แยกมาเลยว่าการย่อยสารอาหารประเภทไหนเกิดที่ลูเมนบ้างและการย่อยอาหารสารอาหารประเภทไหนเกิดที่ brush border หรือ microvilli บ้างอ่ะทีนี้ต่อมาวิธีการดูก็คือว่านะฮะยกตัวอย่างในรูปนี้นะคะคาร์โบไฮเดรตไดเจสชันมันเป็นการย่อยสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตครูจะสอนวิธีการดูนะแล้วคุณลองไปดูสารตั้งต้นสับสเตรตคุณรู้จักสับสเตรตหรือสารตั้งต้นใช่ไหมก็คือก่อนที่จะเจอเอนไซม์นะคะมันเป็นอนุภาคอย่างเช่นเป็นคาร์โบไฮเดรตจำพวกสตาร์ชก็คือแป้งแล้วก็ไกลโคเจนมันจะจัดเป็นโพลีซัคคไลด์แล้วพอมันเจอกับเอนไซม์นะคะเอนไซม์จะเป็นตัวสีฟ้านี่ค่ะตัวสอนสีฟอนต์สีฟ้าพอเจอเอนไซม์เสร็จย่อยกลายไปเป็นโปรดักต์อะไรก็จะอยู่ด้านล่างนะคะหรือด้านท้ายของหัวลูกศรเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างอันนี้ก็คือกลุ่มจำพวกโพลีซัคคไลด์นะคะณตำแหน่งที่ช่องปากนะโพลีซัคคไลด์ก็คือสมมุติเรากินแป้งหรือได้รับไกลโคเจนเข้าไปเนี่ยนะคะเอนไซม์ทำไมมันเป็น salivary amylase salivary ก็คือเขาบอกว่า amylase ตัวนี้ผลิตมาจากที่ไหนยกตัวอย่างเช่น salivary amylase ก็คือ amylase ที่ผลิตมาจาก salivary gland ทำไมต้องบอก salivary เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็น amylase ที่ pancreatic เห็นไหมฮะ pancreatic หมายความว่า amylase นี้ผลิตมาจาก pancreas ในขณะที่ salivary amylase ก็คือ amylase ที่ผลิตมาจาก salivary glandนะฮะเพราะฉะนั้นคำนำหน้ามันจะบอกว่าที่มาของมันผลิตมาจากโครงสร้างไหนอ่ะแล้วก็หลังจากเจอเอนไซม์เรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสก็ได้เป็นโพลีซัคคไลด์ที่ขนาดเล็กลงอาจจะได้เป็นไดซัคคไลด์หรือยังไม่ถึงโมโนนะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่กระบวนการย่อยณตำแหน่งอื่นต่อไปทีนี้ถ้าหนูดูหนูอาจจะเห็นว่าบางคำมันไม่มีคำนำหน้ายกตัวอย่างเช่นเปปซินแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะมันผลิตมาจากไหนง่ายๆเลยถ้าไม่มีคำนำหน้าหมายความว่ามันทำงานที่โครงสร้างไหนมันก็ผลิตจากโครงสร้างนั้นยกตัวอย่างเช่นเปปซินเขาทำงานที่ตำแหน่งสตอมักนะผลิตมาจากสตอมักแต่ถ้าเป็นอย่างแพนเครติกอะไมเลสเอนไซม์อะไมเลสตัวนี้ผลิตมาจากแพนเครียสแต่ทำงานณตำแหน่งลูเมนของลำไส้เล็กเขาจะมีคำนำหน้าให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาหนูไปอ่านเนี่ยหนูก็ดูนะว่ามันมีคำนำหน้าไหมถ้ามันไม่มีคำนำหน้าหมายความว่ามันก็เกิดที่โครงสร้างที่มันตำแหน่งที่มันทำงานนั่นแหละนะคะอย่างเช่น disaccharidase เนี่ยแสดงว่ามันทำงานที่ microvilli ก็ผลิตจาก microvilli หรือ brush border ของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะอย่างคำนี้ค่ะ pancreatic trypsin and chymotrypsin หมายความว่าทั้ง2ตัวใช้คำนำหน้าร่วมกันนะก็คือผลิตมาจากแพนเครียสทั้งคู่นะคะครูก็สอนวิธีดูไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรอีกไหมนะมันก็จะสารตั้งต้นเป็นอะไรเอนไซม์ตัวนี้นะคะผลิตมาจากที่ไหนช่วยในการเร่งปฏิกิริยาการย่อยได้โปรดักอะไรเกิดขึ้นนะนี่คือวิธีการดูทีนี้มันจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากความรู้สมัยก่อนก็คือเดี๋ยวนี้เขาบอกไลเปสเนี่ยนะมันไม่ได้พบแค่ในตำแหน่งที่อย่างตรงลูเมนเนี่ยเขาจะมีแพนเครียติกไลเปสหมายความว่ามีเอนไซม์ไลเปสที่ผลิตมาจากแพนเครียสทำหน้าที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นลูเมนก็ย่อยนะคะพวกแฟตให้กลายเป็นเหลือกลิเซอรอลแฟตตี้แอซิดแล้วก็โมโนกลิเซอรายแต่ว่าในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยมันมีเกิดนะแต่ว่ามันเกิดไม่เยอะค่ะหลักๆจะอยู่ที่ลูเมนของ small intestine แต่ว่าจริงๆไลเปสมีเพิ่มอีก2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่เป็น oral cavity ด้วยนะคะ oral cavity แล้วก็มันชื่อว่าไลเปสแต่เป็นลิงกั่วค่ะลิงกั่วหมายความว่าเกิดที่ลิ้นผลิตที่ลิ้นค่ะแล้วก็ปล่อยเข้ามาที่ทำงานที่ oral cavity ส่วน gastric lipase นะคะ gastric lipase อันนี้ครูใส่คำว่า gastric ให้เพราะว่ามัน gastric แปลว่ากระเพาะอาหารนะคะ gastric แปลว่ากระเพาะอาหารแล้วก็ผลิตที่กระเพาะอาหารทำงานที่กระเพาะอาหารนี่แหละไม่ได้ทำงานที่ลำไส้เล็กนะทำงานที่กระเพาะอาหารแต่ว่าครูต้องใส่คำว่า gastric อันนี้เพราะว่าคุณจะเห็นมันมีไลเปสหลายอันต้นครูก็เลยใส่ไว้ให้หน่อยนะฮะแล้วก็ไลเปส2ตัวนี้เกิดขึ้นได้แต่น้อยค่ะส่วนใหญ่นะฮะจะเกิดที่ลูเมนซะมากกว่านะแล้วก็ลองไปดูคุณก็จะเห็นว่าที่ oral cavity นะลองฝึกดูคุณก็จะเห็น oral cavity จะมีการย่อยสารอาหารประเภท2กลุ่มนะเอนไซม์อะไรบ้างเราไปดู stomach ก็เกิด2กลุ่มเหมือนกันคือโปรตีนกับแฟตส่วนลูเมนคุณจะเห็นว่าลูเมนเนี่ยทุกประเภทเลยค่ะเกิดที่ลูเมนนะฮะแล้วก็ในขณะที่ brush border หรือ microvilli ก็จะมีอยู่3กลุ่มก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็พวกนิวคลีอิกแอซิดนะฮะลองไปดูความแตกต่างนะอ่ะต่อมาค่ะครึ่งชั่วโมงละอ่ะมาต่อมานะฮะเราก็มาดูว่าการย่อยนะฮะการย่อยอาหารในตำแหน่งที่กระเพาะอาหารเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอนไซม์ผลิตจากไหนมีสารอะไรถูกปล่อยออกมาบ้างนะฮะกระเพาะอาหารแล้วก็การหลั่งสารในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนะฮะกระเพาะอาหารเนี่ยพื้นผิวมันไม่เรียบนะฮะเอาจริงๆพื้นผิวไม่เรียบมันขรุขระพื้นผิวที่ขรุขระเนี่ยนะคะเห็นไหมในรูปนี้พื้นผิวที่ขรุขระเขาเรียกว่ารูกี้นะคะรูกี้ในพื้นผิวที่ขรุขระนั้นเนี่ยถ้าดูโฟกัสเข้าไปนะซูมเข้าไปคุณจะเห็นว่าไอ้พื้นผิวที่ขรุขระจะเต็มไปด้วยรูนะคะรูเห็นไหมแล้วในรูนี้จะมีต่อมที่เขาเรียกว่าแกสติกแกลนเนี่ยเห็นไหมพอเข้าไปในรูคุณจะเห็นมีแกสติกแกลนนะแกสติกแกลนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์3ชนิดถ้าดูภายในแกสติกแกลนจะมีเซลล์3ชนิดก็คือมิวคัสเซลล์สีชมพูบานเย็นชีฟเซลล์สีชมพูอ่อนและพาไลเทาเซลล์สีเหลืองนะคะแกสติกแกลนจะมีเซลล์อยู่3ประเภทก็คือมิวคัสเซลล์ชีฟเซลล์พาไลเทาเซลล์เซลล์ที่มีปริมาณมากที่สุดก็คือชีฟเซลล์นั่นเองนะทีนี้เรามาดูว่าแต่ละเซลล์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างสำหรับมิวคัสเซลล์เนี่ยนะคะแน่นอนชื่อมันก็ตามชื่อเซลล์เลยค่ะมิวคัสเซลล์ก็เอาไว้หลั่งเมือกทำไมต้องหลั่งเมือกเพราะว่าการทำงานย่อยอาหารในกระเพาะเนี่ยนะคะมันจะต้องทำในสภาวะที่เป็นกรดเอนไซม์เพราะฉะนั้นเมือกจะเอามีไว้ห่อหุ้มเซลล์นะคะให้ได้รับอันตรายจากพวกน้ำเครียดกรดนะกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยให้ได้รับอันตรายน้อยที่สุดเมื่อมันก็จะมาเคลือบนะต่อมาชีฟเซลล์ที่มีปริมาณเยอะที่สุดเนี่ยทำหน้าที่ในการหลั่งเปปซิโนเจน
เปปซิโนเจนก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์อีกทีนึงเขาเรียกเป็น inactive enzyme ก็คือเอนไซม์ที่ยังไม่ active แล้วเดี๋ยวต้องมีอะไรมากระตุ้นก็จะ active กลายไปเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินนะฮะแต่ว่าชีฟเซลล์ที่ปล่อยออกมาจริงจะปล่อยเป็นเปปซิโนเจนขึ้นมาก่อนนะอันนี้ก็คือปล่อย inactive enzyme ออกมาต่อมานะคะก็คือ parietal cellพาไรเท่าเซลล์เนี่ยด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเอนไซม์ที่อยู่ในกระเพาะต้องทำงานในสภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการปล่อยสารที่เป็นกรดออกมาพาไรเท่าเซลล์จะทำหน้าที่ปล่อยกรดไฮโดรคลอริกออกมาเพื่อทำให้เอนไซม์ทำงานได้ดีทีนี้พอเซลล์ทั้ง3ชนิดที่อยู่ในแกสติกแกลนปล่อยนะฮะปล่อยสารออกมาเนี่ยนะฮะไอตัวเปปซิโนเจนก็ปล่อยจากชิฟเซลล์ใช่ไหมแล้วก็มันจะได้รับการกระตุ้นจากไฮโดรคลอริกนะฮะไฮโดรคลอริกที่ปล่อยมาจากพาไรเทลเซลล์แล้วก็เปลี่ยนเปปซิโนเจนจากอินแอคทีฟเอนไซม์ให้กลายเป็นแอคทีฟเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินแล้วปริมาณของเปปซินที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเหมือนมีผลย้อนกลับไปเร่งปฏิกิริยาช่วยให้เปลี่ยนเปปซิโนเจนเป็นเปปซินได้เร็วขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเปปซิโนเจนแน่นอนก็คือเป็นสารตั้งต้นของเปปซินความสำคัญก็คือมันจะทำให้เกิดเอนไซม์นะฮะที่จะย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีนในกระเพาะอาหารส่วนไฮโดรคลอริกเหรอหน้าที่ของมันก็คือปรับสภาวะ pH ในกระเพาะอาหารให้เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์เปปซินเพื่อการย่อยสลายพวกอาหารจำพวกโปรตีนนะฮะที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการทำงานย่อยนะเขาเรียกว่าเป็นสารที่จะช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารแล้วก็สารไม่ว่าจะเป็นเมือกรวมกับเอนไซม์รวมกับกรดเขาเรียกรวมกันว่า gastric juice นะฮะ gastric juice ก็คือเมือกบวกเอนไซม์บวกกรดซึ่งปล่อยมาจาก gastric gland นั่นเองนะต่อมาพอย่อยเสร็จอาจผ่านตารางที่มันมีหลายๆสีเนี่ยนะฮะเราก็จะได้อนุภาคค่ะย้อนมาอนุภาคที่ต้องการแล้วดูดซึมได้ก็คือถ้าคาร์โบไฮเดรตก็เป็นโมโนซัคคารีดถ้าโปรตีนก็เป็นอะมิโนแอซิดถ้านิวคลีอิกแอซิดก็เป็นพวกไนโตรเจนัสเบสชูการ์แล้วก็ฟอสเฟตส่วนแฟตเนี่ยนะคะอนุภาคที่เล็กที่ดูดซึมได้ก็คือกลิเซอรอลแฟตตี้แอซิดแล้วก็โมโนกลิเซอไรด์พวกอนุภาคที่เล็กที่สุดพวกนี้ค่ะพอผ่านกระบวนการย่อยสมบูรณ์แบบแล้วที่ลำไส้เล็กก็จะมีการดูดซึมดูดซึมก็ลำไส้เล็กเหมือนกันเพราะว่าที่ลำไส้เล็กจะเกิดการดูดซึมจำพวกสารอาหารทีนี้เราก็มาดูว่าการดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็กเนี่ยมันเข้าสู่ระบบอะไรนะคะเวลาดูดซึมเราจะจำได้ว่าที่ลำไส้เล็กจะมีการดูดซึมสารอาหารแต่มันก็แยกอีกนะว่าดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดหรือระบบน้ำเหลืองเราจะมาดูนะคะคุณจะเห็นว่าอันนี้คือตัด cross section นะคะให้คุณเห็นโครงสร้างภายในของลำไส้เล็กซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นทำไมอ่ะมันไม่พื้นเรียบๆล่ะข้างในเนี่ยเพราะว่าการที่มันขรุขระมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวถ้าเป็นการย่อยก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการย่อยสารอาหารถ้าดูดซึมก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผิวยังไงมันก็จะขรุขระแน่นอนสำหรับพื้นผิวที่ขรุขระในลำไส้เล็กเขาเรียกว่า circular fold ทีนี้คุณจะเห็นมันขรุขระถ้าดูรายละเอียดเนี่ยนะคะซูมเข้าไปพื้นผิวที่ขรุขระเนี้ยนะคะมันจะเป็นนิ้วมือเราก็เอานิ้วมือเนี่ยมาขยายให้เห็นนิ้วมือเนี่ยที่เราเห็นเป็นนิ้วมืออันแรกเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าวินไลน์แล้วรอบๆนิ้วมือก็เหมือนมีนิ้วมือเล็กๆอีกไอ้นิ้วมือเล็กๆเนี่ยค่ะที่มันอยู่รอบๆนิ้วมืออีกทีเนี่ยอันนี้เขาเรียกไมโครวินไลน์หรือบรัชบอร์เดอร์เห็นไหมคะพอซูมเข้าไปรอบๆนิ้วมือก็เป็นนิ้วมือเล็กๆอันนี้ก็คือไมโครวินไลน์เนี่ยแหละตำแหน่งที่เขาเรียกบรัชบอร์เดอร์นะทีนี้การดูดซึมเนี่ยนะคะมันจะดูดซึมผ่านโครงสร้างวินไลน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราตัดนะคะดูโครงสร้างภายในของวินไลน์คุณจะเห็นว่าในนิ้วมือเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยกับท่อน้ำเหลืองขนาดเล็กอยู่ข้างในนะฮะท่อน้ำเหลืองเห็นไหมมันพันกันอยู่
อยู่ในแกนของวินไลน์เนี่ยคุณจะเห็นสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็สีเขียวน้ำเงินกับแดงเนี่ยคุณก็นึกถึงเส้นเลือดฝอยอะค่ะมันก็มีเลือดที่มีเขาเรียกว่าเลือดที่ออกซิเจนสูงออกซิเจนต่ำไหลผ่านถ้าสีน้ำเงินก็ออกซิเจนต่ำสีแดงก็ออกซิเจนสูงนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นตะข่ายเห็นไหมที่เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงอันนี้เป็นเส้นเลือดฝอยในระบบเลือดค่ะส่วนที่เป็นแกนอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะสีเขียวอันนี้เป็นท่อน้ำเหลืองฝอยนะคะท่อน้ำเหลืองฝอยนะคะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยทีนี้ทำไมต้องมีทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองก็คือแคปปิลารีกับแลคทิวเพราะว่ามันจะดูดซึมสารอาหารคนละประเภทกันนะคะสารอาหารมาทุกประเภทเลยแต่เดี๋ยวมันจะแยกครูจะบอกว่าสารอาหารประเภทไหนบ้างที่ดูดซึมผ่านเข้าระบบเลือดก็คือผ่านแคปปิลารีเนี่ยนะฮะก็คือแน่นอนโปรตีนค่ะอะมิโนแอซิดนะอะมิโนแอซิดจะดูดซึมเข้าแคปปิลารีโมโนซัคคไลด์ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กของคาร์โบไฮเดรตและแฟตแต่แฟตเนี่ยนะจะเป็นแฟตแฟตตี้แอซิดที่มีขนาดเล็กfatty acid ที่มีขนาดเล็กถึงจะเข้าแคปปิลารีได้แล้วระบบน้ำเหลืองล่ะสารอาหารประเภทไหนที่เข้าสู่ระบบน้ำเหลืองจะเป็นพวกแฟตค่ะแต่ว่าแฟตเนี้ยนะคะที่เข้าแลคทิวหรือท่อน้ำเหลืองฝอยเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มโมโนกลีเซอไรด์ค่ะโมโนกลีเซอไรด์จะเข้าแลคทิวนะโมโนกลีเซอไรด์จะเข้าแลคทิวแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าสารอาหารทุกประเภทเข้าไปในระบบเส้นเลือดฝอยอย่างที่เราเคยเรียนมาไม่ใช่นะเขามีการแยกกลุ่มนะคะถ้ามีขนาดเล็กแฟตตี้แอซิดมีขนาดเล็กไปที่แคปปิลารีแฟตตี้แอซิดขนาดใหญ่เข้าไปที่แลคทิวนะคะแล้วก็พวกโมโนกลีเซอไรด์ก็จะแยกกันเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือไขมันนะคะส่วนใหญ่จะผ่านระบบน้ำเหลืองแล้วถามว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยนะคะแลคทิวเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองในร่างกายนะแล้วก็ในขณะที่สารอาหารจำพวกอื่นๆก็จะเข้าสู่แคปปิลารีแล้วก็จะเข้าสู่เส้นเลือดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเฮปาติกพอร์โทเวนต่อไปนะฮะทีนี้แต่เวลาดูดซึมคุณก็จะเห็นมันเนี่ยกว่าจะมาถึงแกนตรงกลางของวินไลน์ได้ก็ต้องผ่านเห็นไหมคะผ่านตุ๊ดๆๆผ่านไมโครวินไลน์เข้ามาในวินไลน์แล้วก็เข้าไปนะทีนี้ต่อมาตายละฝอยมากต่อมาค่ะแผ่นสุดท้ายละของระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารเนี่ยมันจะทำงานควบคุมโดยฮอร์โมนค่ะการทำงานของระบบย่อยอาหารเนี่ยบางทีสมมติว่าจะย่อยทำงานได้ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฮอร์โมนมันจะมีฮอร์โมน3ชนิดค่ะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะนึกถึงอาหารผ่านอิโซฟากัสเข้ามาที่กระเพาะอาหารละนะเข้ามาที่กระเพาะอาหารละการที่อาหารเนี่ยนะมันเข้ามาที่กระเพาะอาหารเนี่ยจากขนาดอาหารกระเพาะอาหารที่ขนาดเท่าเดิมเนี่ยนะมันก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นอาหารที่ผ่านมาถึงกระเพาะอาหารเขาเรียกว่าคายม์ค่ะคายม์พอคายม์เข้ามาถึงกระเพาะอาหารมันจะยืดกระเพาะอาหารให้กระเพาะขนาดใหญ่ขึ้นและการยืดให้กระเพาะอาหารขนาดใหญ่ขึ้นจะไปกระตุ้นการปล่อยเอนไซม์ขอโทษค่ะปล่อยฮอร์โมนตัวที่1ที่ชื่อว่าแกสตินนะฮะกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนตัวที่1ที่ชื่อว่าแกสตินแกสตินเนี้ยนะคะฮอร์โมนนี้จะไปกระตุ้นให้แกสติกแกรนที่อยู่ในกระเพาะอาหารมีการหลั่งน้ำย่อยก็คือแกสติกจูซออกมานะฮะแล้วก็ในแกสติกจูซก็มีเอนไซม์นี่นะเพราะฉะนั้นพอฮอร์โมนตัวนี้ไปกระตุ้นให้มีการผลิตแกสติกจูซก็จะมีเอนไซม์นะคะเปปซินมาย่อยอาหารจำพวกโปรตีนในกระเพาะอาหารนี่คือฮอร์โมนตัวที่1แล้วมีผลต่อการทำงานในกระเพาะอาหารต่อมานะคะพอย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีนอะไรเสร็จก็จะอาหารคายม์เนี้ยก็จะถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยจะมีฮอร์โมน2ตัวที่ถูกปล่อยออกมาก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่า CCKหรือชื่อเต็มคือโคเลซิสโตเคนนะฮะก็ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งตัวที่3ก็คือซีเครติน
สำหรับอาหารเวลาพอคายเนี่ยนะคะมันไปถึงลำไส้เล็กแล้วเนี่ยให้ดูหมายเลข2นะคะหมายเลข2หมายเลข2เนี่ยนะคะเอาตัวแรกก็คืออาหารพอไปถึงลำไส้เล็กจะกระตุ้นให้มีการปล่อย CCK ค่ะ CCK จะไปมีผล2ตำแหน่งอ่ะเราดูตำแหน่งแรกก็คือ CCK นี้จะไปกระตุ้นแพนเครียสค่ะให้มีการปล่อยแพนเครียติกเอนไซม์ออกมาแล้วปล่อยเข้าสู่ลำไส้เล็กปล่อยเอนไซม์นะคะ CCK กระตุ้นให้แพนเครียสปล่อยเอนไซม์เข้ามาที่ลำไส้เล็กจะได้มีเอนไซม์ย่อยสารอาหารต่อมานะคะ CCK เนี้ยก็ไปกระตุ้นบาอ่ากอลแบดเดอร์ให้ปล่อยบายออกมาเพื่อที่เดี๋ยวบายเนี่ยพอกระตุ้นกอลแบดเดอร์แล้วใช่ไหมบายก็ถูกปล่อยจากกอลแบดเดอร์เข้าสู่ลำไส้เล็กเดี๋ยวจะได้ย่อยอาหารช่วยย่อยอาหารจำพวกแฟตได้นะยังไม่จบนะคะฮอร์โมนตัวที่3ที่จะถูกได้รับการกระตุ้นก็คือซีเครตินซีเครตินเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นแพนเครียสให้หลั่งไบคาร์บอเนตออกมาไบคาร์บอเนตเป็นพวกด่างนะหรือเบสเพราะฉะนั้นปล่อยออกมาเนี่ยทำไมต้องปล่อยเขาเรียกไบคาร์บอเนตออกมาเพราะว่าอาหารหรือเอนไซม์เนี่ยนะคะอาหารจะไม่ถูกย่อยเอนไซม์จะไม่ทำงานถ้าสภาวะตรงนี้ไม่เป็นด่างแน่นอนมันถูกลำเลียงมาจากกระเพาะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะมันก็จะยังอยู่มีกรดหุ้มอยู่นะแต่สภาวะนี้ไม่เหมาะการทำงานเพราะฉะนั้นต้องหลั่งไบคาร์บอเนตออกมานะจากแพนเครียสเพื่อที่จะปรับ pH ของสภาวะในลำไส้เล็กให้เป็นด่างเอนไซม์นะคะแพนเครียติกเอนไซม์พวกนี้ถึงจะทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาหารที่พอมาถึงคายที่มาถึงลำไส้เล็กก็จะกระตุ้นนะคะฮอร์โมนอีก2ตัวแล้วฮอร์โมนแต่ละตัวก็จะทำหน้าที่ต่างกันทีนี้นอกจากนี้เนี่ยนะคะพอย่อยสารอาหารย่อยอาหารในลำไส้เล็กไปสักพักหนึ่งมันจะมีโปรดักต์เกิดขึ้นใช่ไหมโปรดักต์เกิดขึ้นมากๆเอนไซม์นะคะฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยก็ถูกปล่อยออกมามากๆแล้วมันก็จะไปมีผลเนี่ยพวกฮอร์โมนที่ถูกผลิตออกมาเยอะๆเนี่ยซีเครติน CCK เนี่ยพอมันมีในปริมาณที่มากเนี่ยมันจะย้อนกลับไปยับยั้งบอกว่าอุ๊ยตอนนี้อาหารเข้ามาอยู่ที่ลำไส้เล็กแล้วเนี่ยกระเพาะเธอหยุดทำงานได้ละนี่ก็เป็นการทำงานของซีเครตินกับ CCK เห็นไหมคะ CCK เขาจะไปบอกว่าปล่อยการบีบเรียกยับยั้งการบีบคายจากกระเพาะมาลำไส้เล็กไม่ต้องบีบมาแล้วเธอตอนนี้อาหารเข้ามาอยู่ที่ลำไส้เล็กหมดแล้วกับซีเครตินก็คือซีเครตินจะไปมีผลยับยั้งการหลั่งพวกแกสติกแกลนแกสติกจูซออกมาจากแกสติกแกลนแล้วก็ CCK ก็จะไปมีผลให้บอกได้ว่าเออตอนนี้ร่างกายควรจะอิ่มได้แล้วนะเพราะว่าอาหารมันมาย่อยถึงลำไส้เล็กเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ค่ะเป็นในเรื่องของการควบคุมการย่อยอาหารโดยฮอร์โมนนะฮะก็จะหมดในส่วนของการย่อยอาหารครูขอเกินสัก10นาทีได้ไหมเอ่ยมีเรียนต่อไหมมีหนูมีเรียนกี่โมงเลยมีไหมถ้าไม่มีครูขอเกิน10นาทีนะจะได้จบนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากจะรีบกลับก่อนครูจะให้ไปดูวิดีโอในส่วนที่เป็นขับถ่ายต่อนะถ้ามันนั่นก็เดี๋ยวลองดูนะคะจะจบไม่จบทีนี้เราจะมาขึ้นระบบขับถ่ายนะคะระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายนะระบบขับถ่ายในร่างกายเนี่ยนะคะมันก็คือการทำงานของโครงสร้างหลักๆก็คือคิดนี่นั่นเองนะคะคิดนี่นะระบบขับถ่ายเนี่ยที่สำคัญการทำงานที่สำคัญของระบบขับถ่ายก็คือขับของเสียค่ะของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะขับของเสียที่อยู่ในรูปของโปรตีนนะคะออกจากร่างกายเพราะว่าสารพวกนี้จะเป็นพิษและก็คอยควบคุมของเหลวกับเกลือในร่างกายให้สมดุลนะคะโครงสร้างที่ทำหน้าที่หลักในระบบขับถ่ายก็คือโครงสร้างไตนั่นเองนะคะหรือคิดนี่ครูจะต้องเปิดมันด้วยอะไรเดี๋ยวก่อน PDF นะมันถึงจะเต็มได้มาค่ะทีนี้เราก็จะมาดูก่อนที่จะมาพูดดูถึงโครงสร้างนะคะของไตเนี่ยนะ
หน้านี้ไม่ต้องนะคะสกิปไปเลยนะครูลืมไปแต่ก่อนเราเรียนมีแล็บเนี่ยมันต้องใช้ในแล็บแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้ละสกิปไปได้เลยอ่ะทีนี้รูปแบบของเวสไนโตรเจนัสเวสที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะจริงๆนะไนโตรเจนัสเวสในสัตว์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้3รูปแบบนะฮะก็คือแอมโมเนียยูเรียยูริกแอซิดนะฮะในสารแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะพบในสัตว์ที่ต่างกันอย่างแอมโมเนียเนี่ยนะคะมันจะเป็นรูปแบบของเสียนะฮะที่พบได้ในสัตว์น้ำยกตัวอย่างเช่นปลากระดูกแข็งส่วนใหญ่นะฮะจะปล่อยพวกแอมโมเนียซึ่งสารจำพวกแอมโมเนียเนี่ยนะฮะเป็นสารที่ข้อดีของมันคือละลายน้ำได้ดีแต่ความเป็นพิษสูงที่สุดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าใช้พลังงานในการผลิตเนี่ยสัตว์ใช้พลังงานในการผลิตน้อยที่สุดแต่มีพิษที่สุดละลายน้ำได้ดีอ่ะต่อมานะคะอย่างคนเราเนี่ยจะพบของเสียในรูปของยูเรียยูเรียก็จะพบในแมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะในแอมฟิเบียนส่วนใหญ่ในปลากระดูกแข็งบางชนิดแล้วก็พวกในช้างฉลามนะคะยูเรียเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีความเป็นพิษน้อยกว่าแอมโมเนียนะแล้วก็ความสลับซับซ้อนหรือคอมพลีเคทของโครงสร้างทางเคมีเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานที่จะใช้ในการผลิตเนี่ยนะสารตัวนี้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหน่อยนะฮะต่อมาค่ะรูปแบบสุดท้ายก็คือยูริกแอซิดอันนี้จะเป็นรูปร่างที่ข้อดีของมันก็คือใช้น้ำน้อยสูญเสียน้ำน้อยคุณจะเห็นว่าอึของพวกสัตว์พวกเนี้ยนะคะพวกอย่างเช่นเรปไทล์นกนะฮะแมลงหรือว่าพวกหอยทากเนี่ยหอยทากบกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเพสอะค่ะเป็นก้อนๆหน่อยแล้วก็มีน้ำอยู่นิดนึงแค่นั้นเองนั่นแหละก็คือว่ามันพยายามสูญเสียน้ำน้อยแล้วก็แต่มันต้องใช้พลังงานเนี่ยเยอะมากในการที่จะผลิตสารเพราะว่าสารมันเป็นรูปแบบที่คอมเพล็กซ์มากที่สุดนะแล้วก็เขาเรียกว่าเวลามันจะปล่อยเนี่ยนะของเสียมันก็จะขับโนไนเตรเจนออกจากร่างกายได้เยอะหน่อยครั้งละ4 N4 โมเลกุลเห็นไหมคะแต่สูญเสียน้ำน้อยแต่ว่าต้องใช้พลังงานในการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะสัตว์แต่ละแบบมันก็เลือกทีนี้คนก็จะเป็นอยู่ในรูปของยูเรียนะฮะจำไว้ให้ดีต่อมาขั้นตอนในการขับถ่ายนะฮะขั้นตอนในการขับถ่ายจะมีอยู่4สเต็ปนะคะ4สเต็ประบบขับถ่ายเนี่ยนะคะครูจะบอกก่อนว่าไอ้ที่เราจำว่าฉี่เนี่ยฉี่ภาษาอังกฤษนะคะเทคนิคอลเทอมเขาใช้คำว่ายูรีนแต่เมื่อใดก็ตามที่มันยังไม่ขับออกมานอกตัวเรายังไม่ใช้คำว่ายูรีนยูรีนจะใช้ก็ต่อเมื่อมันกำลังจะถูกปล่อยออกนอกตัวนะถึงจะเรียกว่ายูรีนแล้วถ้าเกิดเวลาที่มันผ่านกระบวนการกรองหรือว่าขับถ่ายเนี่ยเขาจะเรียกสารที่ยังไม่ได้เป็นยูรีนว่าฟิลเตรตนะคะฟิลเตรตจำไว้ให้ดีนะฟิลเตรตฟิลเตรตก็คือสารที่ถูกปล่อยออกมานะคะถูกกรองมาแล้วนะจากเลือดผ่านโครงสร้างไตเขาเรียกว่าฟิลเตรตแต่พอมันถูกปล่อยออกมานอกร่างกายแล้วจะเรียกว่ายูรีนนะฮะทีนี้โครงสร้างไตเนี่ยนะคะระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะมันก็จะพยายามที่จะผลิตยูรีนเพื่อที่จะปล่อยนะฮะพวกเอ็นที่เป็นไนโตรเจนัสเวสของสารอาหารจำพวกโปรตีนหรือว่า DNA RNA เนี่ยออกจากร่างกายเพราะว่ามันเป็นสารพิษทีนี้เวลารูปแบบในการที่จะกรองสารพวกนี้สารพิษสารที่ไม่มีเขาเรียกไม่มีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยมันจะต้องกรองผ่านระบบเขาเรียกว่าต้องมีเส้นเลือดมาเลือดเนี่ยจะนำของเสียเอามาให้ที่ไตนะคะไตแล้วก็หลังจากนั้นไตก็จะกรองนะการกรองเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือการกรองค่ะฟิลเตรชันกรองอะไรคะกรองเลือดค่ะกรองเลือดที่ผ่านโครงสร้างที่เป็นฝอยๆก็คือโกลเมอรูลัสคือมันจะเป็นฝอยๆโกลเมอรูลัสกระจุกของเส้นเลือดฝอยและมีท่อไตที่โป่งออกเป็นโบแมนแคปซูลหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นสารที่กรองออกมาจากเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะมันก็จะมาตกที่โบแมนแคปซูลแล้วก็เข้าไปตามท่อไตต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกระบวนการแรกก็คือการกรองสารออกจากเลือดนะฮะผ่านกระบวนการฟิลเตรชันการกรองสารออกจากเลือด
นะคะสารที่ออกจากเลือดมีอะไรบ้างก็มีสารละลายต่างๆมีน้ำนะคะก็จะออกมาอยู่ในรูปของฟิลเตอร์ขั้นที่2คือ reabsorption reabsorption คือบางทีไอสารที่กรองมาเนี่ยมันมีไอพวกสารที่มีประโยชน์นะคะติดมาด้วย reabsorption คือการดูดซึมกลับอีกครั้งดูดซึมกลับที่ไหนคะดูดซึมกลับเข้าสู่ระบบเลือดอีกทีนึงนะคะดูดซึมกลับเข้าสู่อะไรที่มีประโยชน์ก็ดูดกลับก่อนนะคะดูดกลับ reabsorb นะคะเข้าสู่ระบบเลือดต่อไปแล้วขั้นตอนที่3คือการหลั่งสารคือ secretion อย่างเช่นสารพิษนะคะที่ว่ามันกรองยังไม่ดีนะมันไปกลับเข้าสู่ระบบเลือดแล้วมันยังมีท็อกซินนะคะอย่างเช่นสารพิษหรือไอออนอะไรของเกลือที่มันเกินไปเนี่ยก็จะมีการหลั่งหรือปล่อยเข้ามาสู่ระบบท่อไตอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเช็คหลายรอบมากอะไรที่ดีเอากลับเข้าไปที่เลือดต่ออะไรที่ไม่ดีในเลือดที่มันกรองไม่ดีนะก็พยายามที่จะซีครีตกลับเข้ามาที่ระบบท่อไตนะคะและจนสุดท้ายเนี่ยค่ะ excretion ก็คือการปล่อยสารที่กรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะออกจากร่างกายคือ excretion นะคะทีนี้เราจะมาดูนะในเรื่องของโครงสร้างของไตนะคะเดี๋ยวจะดูจากโครงสร้างใหญ่ๆไปโครงสร้างเล็กๆครูจะตัดไอ้พวกภาพพวกนี้นะมาทีละภาพนะคะให้คุณดูแล้วก็พูดอธิบายอ่ะมาดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายนะคะเริ่มแรกก็คือไตใช่ไหมในคนเนี่ยเอาไว้ว่าของขับถ่ายของเสียเนี่ยนะคะก็คือโครงสร้างนี้ค่ะคิดนี่หรือไตนะคิดนี่หรือไตคิดนี่หรือไตเนี่ยจะมีอยู่1คู่นะคะซ้ายขวารูปร่างเหมือนถั่วนะฮะความยาวก็สักประมาณข้างละ10เซนนะฮะทำหน้าที่ในการผลิตยูรีนนะฮะผลิตยูรีนก็คือผลิตฉี่นะฮะผลิตฉี่นะพอผลิตมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะถูกรวบรวมผ่านท่อค่ะท่อเนี้ยที่ต่อออกมาจากคิดนี่แต่ละข้างท่อนี้เขาเรียกท่อไตหรือยูเรเตอร์ค่ะยูเรเตอร์จำให้ดีนะเดี๋ยวจะมีคำคล้ายๆกันนะฮะก็รวบรวมฉี่ค่ะจากคิดนี่เนี่ยนะฮะออกมานะฮะฟิลเตรตออกมาที่ยูเรเตอร์จากยูเรเตอร์แต่ละข้างเนี่ยนะฮะมันก็รวบรวมฟิลเตรตมารวมกันที่ยูรินารีแบลดเดอร์ก็คือกระเพาะปัสสาวะเห็นไหมฮะกูจะพูดไล่เรื่อยๆนะตามคำสั่งหลังจากนั้นนะฮะฟิลเตรตที่รวมกันที่ยูรินารีแบลดเดอร์เนี่ยนะฮะก็จะถูกปล่อยออกสู่ภายนอกมันมีท่อสั้นๆค่ะเรียกท่อปัสสาวะเพราะมันกำลังจะปล่อยออกไปแล้วก็เรียกว่ายูเรทรานะฮะยูเรเตอร์กับยูเรทราคนละอันกันนะย่อยดีทีนี้อ่ะเราก็รู้โครงสร้างแล้วมันมีท่อมีอะไรชื่ออะไรบ้างต่อมาดูโฟกัสที่โครงสร้างคิดนี่ค่ะเขาตัดคิดนี่ให้คุณดูนะฮะคุณจะเห็นว่าคิดนี่เนี่ยนะถ้าดูที่เนื้อของคิดนี่มันจะมีด้านนอกและด้านในเนื้อขอบข้างนอกเนี่ยนะคะของคิดนี่เขาเรียกว่าชั้น renal cortex ชั้นนอกส่วนชั้นในก็คือ renal medulla นะคะคือชั้นในนะฮะแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าก่อนที่จะไปถึง ureter เนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดตรงนี้ค่ะเขาเรียกกรวยไตนะฮะกรวยไตคือ renal pelvis คือเป็นฐานที่จะรอรับนะฮะ filtrate จากไตเนี่ยคิดนี่เพื่อที่จะไปต่อส่งไปให้ยูเรเตอร์นะทีนี้เรารู้ละ ว่าแต่ละส่วนเทคนิคอลเทอร์มอะไรบ้างนะคะโครงสร้างทีนี้ครูก็ตัดค่ะตัดส่วนของไตเนี่ยนะเอามาทั้งชั้นที่เป็นคอร์เทกซ์แล้วก็เมดูล่าเนี่ยเอามาหนึ่งหนุ่มเอามาหนึ่งช่องนะฮะเอามาหนึ่งช่องนะหนึ่งช่องเนี่ยนะคะหนึ่งช่องคือหนึ่งช่องสามเหลี่ยมเนี้ยคือเนฟรอนนะคะเนฟรอนนะคะเขาบอกว่าเนฟรอนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเนฟรอนหลายประเภทอีกนะเนฟรอนก็คือภาษาไทยคือหน่วยไตค่ะหน่วยไตก็คือหน่วยหนึ่งหน่วยที่สามารถกรองแล้วก็ผลิตฟิลเตรตออกมาได้นะคะกรองแล้วก็ผลิตออกมาได้นะอันเนี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นหน่วยไตนะคะทีนี้หน่วยไตเนี่ยเนฟรอนเนี้ยมันจะกินพื้นที่ทั้งส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์
ห็นไหมฮะกินพื้นที่ทั้งส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์และกินพื้นที่ทั้งส่วนที่เป็นเมดูล่าด้วยนะหน่วยไตจะกินทั้งกินพื้นที่ทั้งสองพื้นที่นะฮะเขาบอกว่าหน่วยไตหรือเนฟรอนเนี่ยนะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กรองแล้วก็ผลิตฉี่ออกมาได้นะคะในสัตว์มีกระดูกสันหลังเขาบอกว่าทีนี้คิดเนฟรอนก็ดันมี2ประเภทอีกนะก็คือคอร์ติคอลเนฟรอนนะคะหน้าตาคือตรงนี้ค่ะคอร์ติคอลเนฟรอนกับจัสตาเมดูลารีเนฟรอนนะคะเขาบอกว่าเนฟรอนส่วนใหญ่นะคะในคน 85% เป็นคอร์ติคอลเนฟรอนถามว่าในคนมีเนฟรอนอยู่กี่เนฟรอนประมาณ1ล้านเนฟรอน 85% เป็นคอร์ติคอลเนฟรอนคือเนฟรอนที่ท่อมันค่อนข้างสั้นคุณสังเกตไหมคอร์ติคอลเนฟรอนเนี่ยมันจะเป็นมีจำนวนเยอะนะคะ 85% ในส่วนของไตเนี่ยนะ 85% เป็นคอร์ติคอลเนฟรอนแล้วก็คอร์ติคอลเนฟรอนนี้จะพบอยู่ในชั้นคอร์เทกซ์คุณจะเห็นไหมมันจะอยู่ในชั้นคอร์เทกซ์เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะมียื่นไปเมดูล่าบ้างก็สั้นๆ นะคะไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่กินพื้นที่อยู่ในชั้นคอร์เทกซ์นะฮะต่อมา juxta medullary nephron นะคะ juxta medullary nephron เนี่ยจะยาวท่อยาวมากเลยนะคะพบอยู่ 15% ของ nephron ในไตนะฮะแล้วมันกินพื้นที่ทั้งส่วนที่เป็น cortex และส่วนที่เป็น medulla แต่คุณจะเห็นมันจะยื่นเข้าไปใน medulla ได้นะ juxta medullary นี้ถามว่าทำไมมันต้องมีท่อที่ยาวเพราะว่าระยะทางที่ยาวขึ้นมันจะช่วยในการดึงสารที่จำเป็นหรือสารที่ดีๆเนี่ยกลับเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่ระบบเลือดเพราะฉะนั้นยิ่งท่อยาวมันจะยิ่งดึงน้ำดึงแร่ธาตุอะไรเพราะฉะนั้นการที่มันมี juxta medullary nephron มันจะช่วยทำให้ปัสสาวะของคุณมีความเข้มข้นสูงมากขึ้นซึ่งเขาบอกว่าน้ำเกลือที่จำเป็นในร่างกายเนี่ยสัตว์จำพวกแมมมอลเนี่ยนะคะต้องการฉี่ที่มีความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นในแมมมอลจะมี juxta medullary nephron เนี่ยค่อนข้างมากกว่าสัตว์กลุ่มอื่นนะคะแล้วก็นิดนึงนะคะ cortical nephron จะทำหน้าที่หลักในการกรองหรือ filtration นะทำหน้าที่ในการ filtration เป็นหลักในขณะที่ juxta medullary nephron จะทำหน้าที่ในการ reabsorption กับ secretion ที่มันมีอยู่4ขั้นตอนจำได้ไหมนะคะ cortical nephron จะเป็น filtration เน้น filtration ในขณะที่ juxta medullary nephron จะเน้น reabsorption กับ secretion เป็นหลักนะอ่ะทีนี้มีอะไรอีกหน่วยไตคุณจะเห็นว่าจะเห็นเป็นท่อเนี่ยค่ะท่อส่วนใหญ่แล้วก็คุณจะเห็นแน่นอนต้องเห็นหน่วยไตต้องมีโกมอนูลัสกับโบแมนแคปซูลอยู่ด้วยเป็นองค์ประกอบเสมอแล้วก็ท่อต่างๆนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่ามีเส้นเลือดอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วก็โครงสร้างเนฟรอนโดยในรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าในรายละเอียดของเนฟรอนแต่ละอันเนี่ยนะแน่นอนมีท่อเต็มไปหมดเลยค่ะท่อยาวๆเต็มไปหมดนะคะท่อยาวๆเต็มไปหมดทิวบูเนี่ยยาวเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีโครงสร้างที่เป็นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นกระจุกเนี่ยค่ะแคปปิลารีเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะเป็น balls of capillary เนี่ย balls of capillary นี้เขาเรียกว่า glomerulus นะคะ glomerulus ก็คือกระจุกของเส้นเลือดนั่นเองแต่กระจุกของเส้นเลือดเนี้ยมันจะมีท่อไตที่โป่งออกมาแล้วก็มารองรับนะคะโป่งออกมาเพื่อที่จะรองรับไอ้ส่วนที่โป่งท่อไตที่โป่งมารองรับเนี่ยเขาเรียกว่า Bowman capsuleนะคะเพราะฉะนั้นโกลมูลูลัสและโบแมนแคปซูลมันก็จะรองกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้โกลมูลูลัสเนี่ยมันก็จะรับเลือดมาจากเส้นเลือดนี้ค่ะเส้นเลือดที่ชื่อว่ารีนอลอาร์เทอรี่นะคะรีนอลอาร์เทอรี่โดยส่วนของเส้นเลือดฝอยที่เป็นองค์ประกอบของรีนอลอาร์เทอรี่ที่เป็นขาเข้านำเลือดเข้าสู่ไตเนี่ยนะเอามากรองเนี่ยนะคะเส้นเลือดฝอยนี้แดงฝอยนี่เรียกว่าแอฟเฟลินอาร์เทอริโอafferent แปลว่าขาเข้าค่ะนะคะก็เป็นเส้นเลือดแดงขนาดเล็กนะที่จะนำเลือดเข้าไปสู่โครงสร้างไตนะคะแล้วคุณก็จะเห็นมันมีเส้นเลือดที่ออกค่ะนำออกก็คือเนี่ยเอาเลือดไปให้กรองละขาออกมาเลือดก็เส้นเลือดมันก็จะเป็น efferent efferent แปลว่าขาออกเพราะฉะนั้น efferent arteriole ก็คือเส้นเลือดแดงฝอยไม่ใช่ฝอยค่ะ
เส้นเลือดแดงขนาดเล็กที่นำเลือดออกจากไตนะฮะทีนี้มีอะไรอีกฮะสารที่ได้รับการกรองผ่านจากโกลโมเรลัสแล้วก็จะเข้าสู่โบว์แมนแคปซูลแล้วก็ไปตามท่อไตส่วนที่1ท่อไตส่วนที่1ชื่อว่า proximal tubule นะฮะ proximal tubule คือท่อไตส่วนที่1นะฮะท่อไตส่วนที่1จะสิ้นสุดประมาณนี้ค่ะมีเส้นเลือดแนวของเส้นเลือดกั้นหมดละหมด proximal tubule filtrate ก็ตามมาเนี่ยนะฮะมาจนถึง proximal tubule ต่อมามันจะถึงท่อไตส่วนที่2ที่เรียกว่าลูปออฟเฮนเล่หรือเฮนเล่ลูปเฮนเล่ลูปจะมีขาลงกับขาขึ้นค่ะขาลงเขาเรียกว่า descending limb of Henle loop ขาลงเนี่ยนะพอขาขึ้นขาขึ้นเขาเรียก ascending limb of Henle loop นะขาขึ้นขาลงเดี๋ยวจะมีดูดสารไม่เท่ากันนะต่อมาส่วนสุดท้ายค่ะของ nephron ส่วนสุดท้ายของ nephron นะก็คือท่อที่ชื่อว่า distal tubule distal tubule นี่คือองค์ประกอบของ nephronนะฮะทีนี้ในแต่ละเนฟรอนคุณบอกแล้วเนฟรอนมีเป็นล้านนะฮะแต่ละเนฟรอนคุณเห็นไหมมันมีแยกสาขาแต่ละเนฟรอนแต่ละเนฟรอนก็จะรวมฟิลเตรตเนี่ยนะฮะมาเข้าสู่คอลเลกติ้งดักก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่โครงสร้างเพื่อที่จะขับออกนอกร่างกายเพราะฉะนั้นคอลเลกติ้งดักเนี่ยจะเป็นท่อรวมนะฮะของแต่ละเนฟรอนมาเปิดออกนะคอลเลกติ้งดักอ่ะทีนี้มีอะไรอีกไหมกูพูดถึงเส้นเลือดไปแล้วrenal pelvis ก็คือเป็นกรวยไตที่รวบรวมนะคะฟิลเตรตออกไปรวมเข้าสู่ยูเรเตอร์นะคะหมดหรือยังต่อมานะคะนิดนึงนะนิดนึงกูขอนิดนึงจะหมดนะ นะก็จะกูจะบอกว่าอันเนี้ยกูจะบอกว่ากว่าที่จะเป็นยูรีนเนี่ยในตำแหน่งท่อแต่ละอันจะมีการดูดซึมสารอันไหนเอาออกอันไหนเอาเข้าไม่เหมือนกันนะในแต่ละตำแหน่งนะคะเรามาดูตำแหน่งแรกค่ะท่อไตท่อแรกก็คือ proximal tubule ด้านบนเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าสารพวกนี้ค่ะดึงกลับเข้าสู่กระแสเลือดสารข้างบนเนี่ยนะเนี่ยดึงกลับเข้าสู่กระแสเลือดดึงกลับจากท่อไตเนี่ยนะออกเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่ข้างล่างเนี่ยค่ะสารข้างล่างเนี่ยมันจะถูกซีเครตเข้าสู่ท่อไตคือเดี๋ยวจะเอากำจัดออกนะฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละตำแหน่งจะมีการดูดซึมสารมีการดูดสารออกไปปล่อยสารเข้ามาไม่เท่ากันต่อมาลูปออฟเฮนเล่ขาลงนะคะขาลงหรือ descending limb จะมีการดูดซึมแค่น้ำกลับเท่านั้นดูดซึมน้ำกลับเท่านั้นนะฮะในขณะที่ขาขึ้นค่ะลูปออฟเฮนเล่ขาขึ้นดูดซึมเกลือนโซเดียมคลอไรด์กลับเท่านั้นเขาแบ่งหน้าที่กันนะนะฮะในขณะที่ดิสทัลทิวบูส่วนที่จะดึงกลับเข้าสู่กระแสเลือดก็คือ3ตัวข้างบนเนี่ยค่ะในขณะที่สารที่จะปล่อยออกสู่ไปเป็นฉี่เนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะโพแทสเซียมไอออนกับไฮโดรเจนไอออนนะฮะจะปล่อยเข้าสู่ให้ไปเป็นฉี่ซะส่วน collecting ดักมีการดูดซึมอะไรกลับบ้างมีการดูดซึมยูเรียมีการดูดซึมน้ำดูดซึมโซเดียมคลอไรด์กลับคือเอาง่ายๆน้ำเนี่ยนะก็พยายามที่จะดึงกลับเข้าสู่กระแสเลือดเป็นของดีไงแล้วก็พวกโซเดียมเกลือเนี่ยนะก็พยายามดูดกลับเพราะโซเดียมจะต้องใช้ในพวกโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะฮะอะไรที่ดีก็พยายามดูดกลับอะไรที่มันไม่ดีอย่างเช่นปดไฮโดรเจนไอออนอย่างเงี้ยนะประจุที่มันเป็นกรดเนี่ยก็ปล่อยออกไปทางฉี่นะฮะสุดท้ายละนะฮะสุดท้ายละก็คือสไลด์แผ่นนี้ก็จะบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีผลต่อการดูดซึมกลับเหมือนกันของน้ำตามท่อไตทีนี้ฮอร์โมนที่จะมีผลต่อการดูดซึมน้ำกลับชื่อว่าแอนติไดยูเรติกฮอร์โมนหรือ ADH นะฮะฮอร์โมนเนี้ยสมมุติว่าร่างกายตอนนี้น้ำในร่างกายน้อยมันจะไปกระตุ้นนะคะสมองนะคะไฮโปทาลามัสให้มีการผลิตฮอร์โมน ADH ออกมาแล้ว ADH เนี้ยจะไปบอกท่อไตค่ะนะตำแหน่งที่เป็น collecting duct ให้มีการดูดซึมน้ำกลับให้มากขึ้นทีนี้มันทำได้ยังไงให้ดูรูปนี้ค่ะ
วิธีการก็คือฮอร์โมน ADH เนี่ยนะคะมันจะมารวมตัวกับรีเซพเตอร์ที่พื้นผิวของ collecting duct cell นะมารวมตัวกับรีเซพเตอร์เสร็จมันก็จะไปกระตุ้นไงไปกระตุ้นอ้าวปิวไปไหนแล้วไปกระตุ้นนะคะตัว CAMP ให้ปล่อยสารเคมีมา1ตัวตัวนี้ค่ะยาวๆเนี่ยแล้วสารเคมีเนี้ยนะคะมันก็จะไปกระตุ้นตัว storage vesicle ซึ่งใน storage vesicle เป็นถุงค่ะถุงเนี่ยจะมี channel เขาเรียกว่า aquaporin water channel นะคะคือเป็นช่องให้น้ำเข้าเนี่ยค่ะสารที่ปล่อยมาจาก CMP จะไปกระตุ้น vesicle เนี้ยที่มี water channel เนี่ยให้ไป fuse รวมตัวกับเมมเบรนของ collect cell ที่อยู่ที่ collecting duct พอ fuse กันเนี่ย channel มันก็จะไปมี channel เยอะแยะเลยนะคะอยู่ที่เมมเบรนของ collecting duct เพราะฉะนั้น channel พวกนี้จะเปิดแล้วก็รับน้ำเนี่ยเข้ามานะคะก็คือพยายามที่จะดูดน้ำกลับให้มากขึ้นอันนี้ก็คือการทำงานของตัวฮอร์โมนแอนติไดยูเรติกฮอร์โมนนะคะว่ามันไปมีผลต่อเนี่ยค่ะตัว collecting duct ให้มีการเปิด water channel เนี่ยนะคะ aquaporin water channel เนี่ยให้มัน fuse รวมกับเมมเบรนให้มากขึ้น channel ก็จะเปิดมากขึ้นรับน้ำหรือดึงน้ำกลับนะคะจากท่อไตเข้าสู่กระแสเลือดให้มากขึ้นนั่นเองหมดแล้วค่ะขอบคุณมากเลยขอโทษเกินมา10นาทีคราวหน้าเจอกันนะคะจันทร์หน้าวันนี้แค่นี้ขอบคุณมากขอจาก thank you